สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างตุยแล้วนะครับผมมาดึกหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งมากเลยนะครับงานเยอะงานที่ร้านทั้งงานส่งอะไรเยอะมากนะครับคือไม่ค่อยมีเวลามาลงในช่อง YouTube เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ผมมีวิดีโอการประกอบแคมตัวเดียวนะครับของ125ปาวานนะครับแต่ผมจะ100ถึง 1,000 ผู้ติดตามนะครับของช่อง YouTube นะครับแล้วผมจะไอ้ 1,000 ถึง 10,000 ผู้ติดตามนะครับในช่อง YouTube แล้วผมก็จะลงวิดีโอให้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนะครับลูกหัวเรียบลูกหัวนูนบางคนติดใจและชอบมากนะครับว่าพี่มีลูกหัวนูนไหมแบบนั้นแบบนี้นะครับถามว่าผมมีไหมผมมีทุกขนาดนะครับแต่คือเราต้องเข้าใจและคำนึงถึงด้วยว่าหัวนูนมันดียังไงมันช่วยอะไรและความจะเป็นมันจะเป็นไหมที่เราต้องใส่หัวนูนนะครับเราต้องใส่ลูกหัวนูนเรามีความจำเป็นไหมหรือมันไม่มีความจำเป็นหัวนูนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มลูกสแตนดาร์ดก่อนนะครับเอาเป็นว่าของ 110i หรือพูดง่ายๆว่า Honda ทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นลูก51เนี่ยจะเป็นลูกในลักษณะนี้นะครับอันนี้นะครับนะครับเราจะสังเกตได้ว่าแหวนซูมนะครับจะไม่ได้นะครับจะไม่ได้สูงขึ้นไปด้านบนนะครับหรืออยู่ประมาณนี้กำลังพอดีนะครับคือว่าลักษณะของลูกเดิมคือนะครับจะมีหลุมนะครับเป็นท้องกระทะนะครับแบบนี้นะครับมันจะเป็นหลุมท้องกระทะแบบนี้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์นะครับเพราะรถเดิมๆหรือรถที่ออกมาจากศูนย์เนี้ยเขาเป็นรถที่ใช้ในสมรรถนะคือระยะยาวความทนทานและอุณหภูมิความร้อนที่ต่ำนะครับคือมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานนะครับมันก็เลยทำให้แหวนต่ำลงนะครับแคมก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแคมที่เปิดปิดเร็วเปิดเร็วปิดเร็วมาเร็วโดยที่ไม่อมอุณหภูมิหรือความร้อนไว้ในเครื่องยนต์มากเกินไปนะครับคือพูดง่ายๆคือกำลังอัดน้อยนะครับแต่รอบต้นกลางท้ายคือมันจะมาจากแคมอีกทีนะครับมันละเอียดอ่อนหลายอย่างนะครับอันนี้คุยกันเรื่องลูกเดิมก่อนนะครับแล้วถ้าเป็น125ปาวาน125ทุกรุ่นของ Honda นะครับจะเป็นในลูกลักษณะแบบนี้เหมือนกันเป็นท้องกระทะนะครับแหวนก็จะนี่นะครับมองกันแบบนี้คือนะครับเดี๋ยวมองกันแบบนี้คือแหวนนะครับแหวนของ125กับ110แหวนของ125เตี้ยกว่าด้วยซ้ำไปนะครับเพราะอะไรนะครับ CC เยอะ CC เยอะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้กำลังอัดให้มากเกินไป CC เยอะขนาดลูกสูบใหญ่กว่าก็ลดแหวนสูบลงไปเพื่อให้อุณหภูมิความร้อนน้อยลงแล้วก็เป็นท้องกระทะเช่นเดิมนะครับและบางคนถามว่าทำไมถึงต้องมีตัวหลบวาล์วตรงนี้นะครับในความคิดผมนะครับที่ผมทำรถมาคือที่เขาทำมาคือรถที่ CC น้อยจะต้องใช้แคมที่ยกมากกว่านะครับเพื่อให้คือไม่ได้ยกมากกว่าหรอกยกพอๆกันแต่ว่าลิปเปิดปิดอะของระยะเรียกอะไรลิปเปิดปิดของวาล์วอะจะช้ากว่าคือจะเปิดปิดค้างคือลูกสูบจะขึ้นสุดมันยังไงอะมันจะแตะวาล์วก่อนเขาเลยต้องทำแบบนี้เป็นเหมือนหลบวาล์วลงไปนะครับแต่ถ้า125แทบไม่มีเลยมีแต่ไอเสียนะครับที่มีตรงนี้นะครับคือแคมเขาเปิดปิดเร็วอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นต้องยกเยอะมากนะครับเพราะว่าเขามีซีซีที่มากกว่าขนาดลูกสูบที่มากกว่ากำลังอัดที่มากกว่าอยู่แล้วนะครับกำลังอัดได้มาจากและ CC ก็ได้มาจากลูกซูมนะครับแล้วก็ช่วงชักนะครับอันนี้นะครับมันคำนึงถึงหลายอย่างแต่อันนี้ผมจะมาเขาเรียกอะไรอธิบายเบื้องต้นก่อนให้เข้าใจก่อนว่าลูกซูมของสแตนดาร์ดแทบทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นสี่จังหวะจะในลักษณะนี้หมดเลยนะครับแทบทุกค่ายนะครับและต่อมานะครับหลายๆคนจะต้องสงสัยแน่เลยว่ามีเยอะนะครับที่ว่าพี่มีลูกหัวนูนไหมผมถามว่าเอาไปใส่ลูกอะไร50มิลแล้วผมก็ถามว่ามีอะไรบ้างรถอย่างอื่นมีแค่แคมกับลูกผมบอกเลยนะครับว่าวิ่งไม่ได้คือลูกหัวนูนนะครับเราจะมาคุยเรื่องลูกหัวนูนก่อนลูกแหวนสูงนะครับเอาลูกแหวนสูงก่อนดีกว่าลูกแหวนสูงข้อดีของมันคือนะครับร่องแหวนสูงกว่าจากรถสแตนดาร์ดนะครับรถสแตนดาร์ดนะครับสูงกว่าทำให้มีกำลังอัดมากกว่าลูกเดิมนะครับนี่นะครับ
นี้นะครับมีกำลังอัดมากกว่าลูกเดิมแต่ในลักษณะนี้หมายถึงว่าเป็นรถที่แต่งหรือโมดิฟายคือมีแคมแล้วมีแคมแล้วแคมช่วยเพิ่มกำลังอัดและรอบเครื่องแต่เราก็ต้องคำนึงเรื่องความร้อนนะความร้อนมันมีมากมันมีอยู่แล้วแหละแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องพังอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราประกอบทุกวิธีอะไรทุกวิธีมันก็ทนทานเหมือนกันนะครับเราดูแลรถเป็นยังไงก็ทนทานนะครับลูกแหวนสูงช่วยเพิ่มกำลังอัดนะครับแหวนล่องแหวนสูงกว่าและบางคนว่าล่องแหวนจะแตกไหมอะไรไหมเราต้องคำนึงถึงว่าการใช้งานของเราด้วยนะครับถ้าเราใช้งานแบบโอ้โหแบบโหดร้ายเหลือเกินนะครับผมแนะนำเป็นลูกแหวนปกติดีกว่านะครับหรือเป็นลูกหัวนูนนะครับเดี๋ยวผมมาคุยกันอีกทีนึงเป็นลูกแบบไหนนะครับแหวนสูงช่วยเพิ่มกำลังอัดด้านนี้นั้นเรียบนะครับคือก็เพิ่มกำลังอัดในเครื่องยนต์ห้องเผาไหม้อีกนะครับนี่เราจะคุยเรื่องรถแต่งดีกว่าเราจะไม่คุยเรื่องรถเดิมเดี๋ยวก็มีปัญหาว่าแต่งแล้วพังอย่างง่วงงี้มันเป็นความชอบของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคนเขาชอบรถแต่งก็คือก็ต้องเข้าใจนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณไม่ชอบรถแต่งแล้วคุณก็เอาบรรทัดฐานของตัวเองมาคิดแทนคนอื่นว่ากูไม่ชอบรถแต่งคนอื่นก็ต้องไม่ชอบไม่ใช่นะครับคนชอบแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับแหวนสูงเพิ่มกำลังอัดและตอนนี้ก็เป็นกระแสมากนะครับแหวนสูงเพิ่มกำลังอัดนะครับมันช่วยเพิ่มกำลังอัดใช่ไหมครับต่อมามันมีข้อดีของมันคือมันทำง่ายเราไม่ต้องไปปาดเราไม่ต้องไปถ้าเป็นลูกหัวนูนนะครับนี่นะครับเราต้องไปปาดลูกปาดอะไรเพื่อหาซีซีหรือเพื่อหาเบ้าฝาเพื่อกำลังอัดแต่ถ้าเป็นลูกแหวนสูงแบบนี้ในลักษณะแบบนี้คือใส่กระเบ้าฝาเดิมได้เลยสมมติลูกเรา50มิลเราก็ใส่ได้เลยแต่ถ้ารถเรา50มิลเราไปทำ53 54แล้วก็ทำเบ้าฝาตามขนาดลูกไปนะครับแล้วต่อมานะครับจะเป็นลูกทรงเดิมนะครับอันนี้จะเป็นทรงเดิมแต่แหวนสูงก็สูงกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับแต่ไม่เทียบเท่ากับแหวนสูงนะครับแหวนสูงจะสูงมากกว่าเยอะนะครับแหวนสูงจะสูงมากกว่าเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะครับนี่นะครับแหวนสูงกว่านะครับแหวนสูงกว่าสูงแต่แหวนลูกลักษณะทรงเดิมจะสูงกว่าแหวนสูงนิดนึงนะครับประมาณครึ่งมิลนะครับหรือมิลนึงนะครับประมาณนะครับแต่ความสูงของลูกพอๆหมดเลยนะครับ3ลูกความสูงของขอบด้านนี้นะครับพอๆหมดเลยแต่อยู่ที่แหวนแล้วแหละแต่ถ้าคุณใช้แบบว่าระยะแบบทนทานแบบคุณใช้แบบเมสเซนเจอร์มาเนี้ยผมแนะนำเป็นแหวนปกติแบบนี้ดีกว่านะครับแหวนสูงกว่าเดิมนิดนึงแต่ได้หัวลูกนะครับที่นูนกว่านะครับเห็นไหมครับหัวลูกที่นูนกว่าและบางคนถามว่าถ้าหัวนูนไปแล้วมันจะแก้ไขยังไงนะครับมันต้องอยู่ที่แคมด้วยนะครับคุณใช้แคมประเภทไหนคุณใช้แคมสั่งจากใครคุณก็ต้องถามให้เขานะครับการทำเบ้าฝานะครับก็มีผลนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเบ้าฝาต่อตอนนี้เป็นแค่ลูกซูมนะครับแต่ลูกหัวนูนคนที่ชอบมากเลยลูกหัวนูนที่คนทุกคนเข้าใจคือต้องได้เพิ่มกำลังอัดแน่นอนนะครับแน่นอนเรื่องเพิ่มกำลังอัดนะครับแต่ทุกคนลืมไปว่าหลายคนเลยแล้วครับนะครับคิดว่ามีกำลังอัดเยอะแล้วจะทำให้รถตัวเองแรงไม่ใช่นะครับกำลังอัดมากเกินไปนะครับมันก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมมาคุยเรื่องฝานะครับกำลังอัดสมมติฝาเบ้าฝาเราลงกึงเขาทำมาแบบนี้หรือช่างเราทำมาแบบนี้แต่เราอยากจะใส่หัวนูนเราลืมไปนะครับว่านี่นะครับหัวนูนนะครับเราเอากบแบบนี้นะครับแทบไม่มีช่องอากาศนะครับของหรือไม่มีเขาเรียกอะไรเบ้าฝาไม่มีการดูดกำลังอัดหรือว่ามันคือมันเต็มก้อนอ่ะมันไม่มีช่องที่จะจุดระเบิดหรือช่องที่ทำให้มีกำลังอัดคือมันเต็มเกินไปมันก็ทำให้เกียร์หนึ่งเกียร์สองดีเกียร์สามเกียร์สี่รถวิ่งไม่ได้เลยยิ่งสับเกียร์สามสับเกียร์สี่รถก็ยิ่งตกนะครับอันนี้คือลักษณะที่เราใส่เรามั่นใจว่าหัวนูนได้กำลังคือจริงเรื่องจริงนะครับได้กำลังอัดแต่เราลืมนึกไปว่าเบ้าฝาหรือซีซีหรือกำลังอัดของเบ้าฝาเนี่ยมันคับเกินไปพอมันคับเกินไปมันก็ขายไม่ทันนะครับมันต้องพอดีนะครับสมมติในลักษณะเบ้าฝาแบบนี้ผมก็จะใช้รูปแบบนี้นะครับหัวนูนนิดนึงนะครับใช้ในลักษณะแบบนี้นะครับคือให้มีห้องเผาไหม้เดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับมันขึ้นอยู่ที่แคมด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขายของผมนะครับคุณจะซื้อของใครก็แล้วแต่ทีนี้ผมมาอธิบายให้คนดูนะครับคือมันอยู่ที่แคมด้วยนะครับการเลือกแคมนะครับคุณจะเอาแบบแคมที่แคมเป็นแคมรอบคือมาเร็วปิดเร็วหรือคุณเป็นแคมกำลังแคมกำลังก็หมายถึงว่าแคมที่ใช้กับลูกหัวนูนพวกนี้นะครับแต่มันนูนมากเกินก็ไม่ดีนะครับสมมตินี่ผมวาดด้านข้างนะครับนี่เบ้าฝานะครับสมมติเบ้าฝาคุณนะครับนี่ฝานะครับอันนี้ฝานะครับ
อันนี้ลูกสูบคุณคิดง่ายๆว่าเนี่ยสมมุติลูกสูบคุณผมว่าเอาให้เข้าใจอ่ะไม่ต้องอะไรเยอะแยะครับเอาให้เราคิดว่าเข้าใจอ่ะเบาฝานครับประกบกับพอประกบเข้าไปมันแทบไม่มีห้องอากาศที่จะดูดอากาศเข้ามาแล้วก็มาเก็บในตรงนี้เพื่อมาสร้างกำลังอัดนะครับในนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับนี่เราพูดถึงว่าแคมเราตรงสเปคนะนะนูนไปไม่ได้แปลว่าจะแรงนะครับนะครับมันอยู่ที่การไล่ของช่างด้วยนะครับการไล่ของช่างไล่ฝาสปริงวาล์วแคมนะครับการไล่หัวลูกการไล่เบาฝานะครับการไล่เบาฝาตรงนี้นะครับนะครับประกอบรถไม่มีอะไรตายตัวนะครับเราคิดว่าเอ้ยสมมุติเราปาดมาแบบนี้แหละเราคิดว่าโอเคแล้วแบบนี้วิ่งได้แน่นอนชัวร์แน่นอนเราประกอบไปผลที่ได้คือรถวิ่งไม่ได้มีอาการลั่นของสปริงวาล์วออกคาบูหรือจะเป็นการลั่นที่ว่าแบบรถวิ่งไม่ได้สับ3ยิ่งสับ3สับ4รถยิ่งวิ่งไม่ได้เลยเบิ้ลดีเบิ้ลเสียงดีกำลังดีแต่รถวิ่งไม่ได้นั่นคือในลักษณะนั้นนะครับแต่เมื่อเราใส่สมมุติอันนี้เป็นลูกแหวนปกตินะเราใส่ลูกแบบนี้เข้าไปห้องเผาไหม้ก็จะกว้างขึ้นทำให้มีท้ายเร็วแรงแน่นอนนะครับแต่เราต้องคำนึงว่าท้ายเร็วท้ายดีแล้วมันห้อยไหมมันห้อยเพราะอะไรห้อยเพราะกำลังอัดน้อยเกินไปนะครับหรือห้อยเพราะสเตอร์นะครับเราต้องไล่ตามอาการรถนะครับไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเอ้ยถ้าใส่ลูกไม่ต้องนูนมากมันน่าจะวิ่งได้ก็จริงครับแต่เราต้องคำนึงถึงแคมป์ด้วยคำนึงถึงเบ้าฝาคำนึงถึงลูกสูบนะครับว่าเราใช้ประเภทไหนนะครับหรือบางคนนะครับก็จะวัดซีซีเลยแต่การวัดซีซีก็ไม่ได้แปลว่ารถจะวิ่งได้แรงนะครับมันแค่เป็นทฤษฎีให้เราคิดแหละให้เราประกอบง่ายขึ้นให้เราทำรถง่ายขึ้นให้เราจับจุดได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทำแล้วก็จะวิ่งได้นะครับเราต้องไล่หลายๆอย่างเข้าหากันนะครับเอาเป็นว่ารถทุกคันนะครับมันอยู่ที่การใช้งานนะครับในลักษณะที่แหวนสูงขายดีในตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับสมัยนี้เลยนะครับเป็นรถที่รถใหม่และสำหรับผมเองนะผมเป็นช่างที่ไม่อยากให้ลูกค้าทำใหญ่มากกว่า 5.3 สำหรับ110i โทษทีนะครับหรือใหญ่กว่า56มิลสำหรับ125ปาวานเพราะว่าหลายๆคนนะครับแต่งไปแล้วอยากกลับสภาพเดิมคุณสามารถกลับสภาพเดิมได้เพราะคุณมีอะไรเดิมอยู่เพราะของผมจะขายเป็นอะไรซื้อขาดเลยนะครับทุกอย่างซื้อขาดหมดเลยคุณเก็บของเดิมไว้ได้พอเวลาคุณอยากกลับสภาพเดิมคุณขัดสนหรือคุณอยากจะขายคุณสามารถเอาของเดิมมาประกอบได้มันคือข้อดีนะครับแต่ในเมื่อถ้าคุณทำใหญ่ไปแล้วอ่ะขั้นแรกนะครับคุณต้องมีตังค์นะครับมีตังค์ทำแล้วก็มีตังค์สำรองไม่ได้ว่าใครนะครับคือว่าไม่ใช่แค่ว่าเราทำเขาบอกว่า15,000แล้วก็ทำ15,000และเราไม่มีงบในการเซอร์วิสรถเลยในโอกาสที่จะพังไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่พังจะขี่ได้3ปี4ปีไม่ใช่นะครับมันต้องดูแลตลอดเวลานะครับต้องเผื่อเงินไว้ด้วยเผื่อใจไว้ด้วยพอรถโมดิฟายพร้อมพังได้เสมอนะครับแต่ถ้าคุณในทำในลักษณะที่ผมบอกคือลูกเล็กๆเนี่ยโอกาสที่จะพังยากนะครับนอกจากน้ำมันเครื่องบาน้ำมันเครื่องแห้งโทษทีนะครับหรือน้ำมันบางน้ำมันที่หัวฉีดบางหรือน้ำมันที่คาบูหรือว่าหนุ่มบางก็แล้วแต่นะครับโอกาสที่จะพังมันน้อยถ้าเราประกอบในครั้งแรกไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรดังผิดปกติไม่มีอะไรดังที่เกินจากปกติไปอ่ะหรือมันผิดปกติไปแล้วโอกาสพังยากนะครับเอาเป็นว่านะครับอยากให้ทุกคนจดจำนะครับว่าลูกหัวเรียบหรือหัวนูนหรือว่าหัวสแตนดาร์ดไม่ได้แปลว่าจะทำให้รถคุณแรงหรือไม่แรงนะครับคุณเร็วหรือไม่เร็วนะครับมันอยู่ที่ความลงตัวนะครับทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่ความลงตัวไม่ว่าอะไรนะครับในโลกนี้ทุกอย่างนะครับอยู่ที่ความลงตัวหมดนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ความรู้ก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอในช่อง YouTube อย่างเดียวนะครับรถคุณมีปัญหาเรื่องอะไรคุณก็คอมเมนต์นะครับไม่ใช่มาอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าอย่านะครับแสดงความคิดเห็นหรือข้อความมาในเฟซส่วนตัวผมหรือว่าในเพจนะครับผมขอร้องนะครับผมไม่ได้ยิงหรือว่าอะไรนะครับแต่ให้เข้าใจผมด้วยว่าลูกค้าผมวันหนึ่งหลายร้อยคนนะครับที่ผมต้องตอบนะครับให้เห็นใจและเข้าใจด้วยนะครับตรงนี้นะครับให้เกียรติกันซึ่งกันและกันนะครับวงการจะได้หน้าอยู่นะครับนะครับส่วนใครอยากได้ความรู้เรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์มานะครับผมเห็นคอมเมนต์ไหนดูแล้วน่าจะทำหรือว่าหลายๆคนเจอปัญหาในลักษณะเดียวกันผมก็อยากจะทำวิดีโอให้ผมไม่ได้มาคิดเงินอะไรจากพวกคุณเลยนะครับผมทำให้ฟรีทำให้ด้วยผมรัก
แล้วผมก็เป็นช่างแล้วผมกว่าจะเป็นผมก็อยากจะให้ทุกคนง่ายแต่วิดีโอทุกวิดีโอนะครับทุกคนต้องศึกษาให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าดูๆแล้วผมดูวิดีโอของพี่ทุกวิดีโอเลยแต่ผมยังทำไม่ได้ไม่ใช่นะครับทุกวิดีโอมีคุณค่าของมันนะครับอยู่ที่คุณจะหามันเจอหรือเปล่าคุณใส่ใจกับมันมากแค่ไหนนะครับถ้าคุณชอบคุณรักคุณก็ทำไปนะครับมันเป็นความรู้นะครับผมไม่มันเป็นการปกติมันต้องสอนนะครับต้องเสียตังค์แต่ผมไม่ได้ทำให้คุณนะคุณให้คุณดูฟรีๆอ่ะแค่คุณช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดอะไรติดดาวอะไรของเขานั่นแหละที่เขาทำกันนะก็แค่นั้นแหละผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใครจะสั่งอะไรก็นะครับตามชื่อเฟซนะครับผมนี่นะครับหรือชื่อเฟซก็ใต้ลิงก์วิดีโอเลยนะครับมีชื่อเฟซแล้วก็ชื่อเพจนะครับเพจก็ WN Racing นี้เลยนะครับผมแล้วก็ Facebook ก็นี่นะครับชื่อข้างล่างเลยเชลมุดนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครอยากได้ความรู้ก็แชร์กันไปแบ่งปันกันไปนะครับมันคือความรู้สำหรับคนรักรถนะครับไม่จำเป็นว่าคุณต้องแต่งหรือไม่แต่งรถนะครับมันเป็นความรู้นะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ